1กรกฎาคมที่ผ่านมาครบรอบ25ปีที่ฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงร่วมงานด้วยเป็นการเดินทางออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่มีโควิดระบาดและเยือนฮ่องกงครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดความวุ่นวายและเหตุประท้วงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ย้ำว่าแนวทาง1ประเทศ2ระบบมาถูกทางแล้วสำหรับฮ่องกงและจะต้องคงรูปแบบนี้ในระยะยาว25 ปีมา在祖国全力支持下在香港特别行政区政府和社会各界共同努力下一国两制实践在香港取得举世公认的成功เมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2540อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนให้จีนภายใต้ข้อตกลงพิเศษว่าจีนจะปกครองฮ่องกงตามหลักการ1ประเทศ2ระบบโดยฮ่องกงจะมีอิสระในการปกครองตนเองและได้รับสิทธิ์บางอย่างต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเวลาอย่างน้อย50ปีตั้งแต่ปี2540ถึง2590ในพิธีได้เห็นการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงอย่างหนาแน่นปิดถนนและปิดน่านฟ้าไม่มีการประท้วงไม่มีเสียงวิจารณ์ของฝ่ายต่อต้านและไม่มีการแสดงออกของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยช่วงหลายปีที่ผ่านมาฮ่องกงเต็มไปด้วยการประท้วงหลายระลอกได้เห็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรุ่นหนุ่มสาวปักหลักประท้วงตามจุดต่างๆเป็นเวลานานและเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรงยาแรงโดยรัฐบาลจีนออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงนำไปสู่มาตรการแข็งกร้าวเพื่อยุติการประท้วงและการกวาดล้างนักเคลื่อนไหวที่เห็นต่างสีจิ้นผิงย้ำความสำคัญของการใช้กฎหมายความมั่นคง制定香港国安法建立在香港特别行政区维护国家安全的制度规范完善修改完善香港选举制度确保了爱国者治港原则的落实香港特别行政区的民主制度符合一国两制方针符合香港宪制地位有利于维护香港居民民主权利นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันกล่าววิจารณ์จีนว่าละเมิดหลักการ1ประเทศ2ระบบและจีนไม่ได้ทำตามข้อตกลง But on the 25th anniversary of the handover we simply cannot avoid the fact that for some time now Beijing has been failing to comply with its obligations It's a state of affairs that threatens both the rights and freedoms of Hong Kongers and the continued progress and prosperityof their home โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเจ้าลี่เจียนตอบโต้ผู้นำอังกฤษและเตือนว่าท่าทีของผู้นำอังกฤษเท่ากับการแทรกแซงกิจการภายในของจีน英方应该正视香港已回归祖国25年的现实客观公正看待香港发展尊重中国主权和统一停止干涉香港事务和中国内政，不要再给中英关系制造麻烦。พิธีรำลึกในครั้งนี้อาจจะเท่ากับการขีดเส้นชัดถึงบทบาทในอนาคตที่สีกำหนดไว้ว่าฮ่องกงเป็นสะพานเชื่อมกับแผ่นดินแม่และจะเชื่อมต่อไปยังทั้งโลกผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการคือจอห์นลีที่จะทำหน้าที่นี้รับไม้ต่อจากแครีแลมลีคือผู้นำฮ่องกงคนแรกที่มาจากวงการตำรวจและเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายการรับมือกับผู้ประท้วงได้กลายเป็นผลงานโดดเด่นที่ทำให้รัฐบาลปักกิ่งเชื่อใจเขาและวางใจให้รับหน้าที่นี้นักวิเคราะห์การเมืองของฮ่องกงระบุว่าการที่ลีใช้ไม้แข็งจัดการผู้ชุมนุมส่งผลให้เขากลายเป็นลูกรักของรัฐบาลจีนและเติบโตอย่างก้าวกระโดดในเส้นทางสายบริหาร
และได้นั่งเก้าอี้เบอร์2ของฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วผลงานนี้ทำให้เขาตกเป็น1ใน11เจ้าหน้าที่จีนและฮ่องกงที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรเมื่อ2ปีที่แล้วจากการใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติอย่างเข้มงวดจัดการผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยและบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงหลายครั้งในสุนทรพจน์ครั้งแรกในฐานะผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงหลีย้ำว่าด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากรัฐบาลกลางฮ่องกงกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง